回首看有人叫嚣嫣然，心深处再添一笔浓淡，红尘中有你相伴，无论是喧嚣或是平淡，这次一生无悔也无憾，赏月下的百年，不忘今朝相恋，一生不辜负流年，朝朝和暮暮相伴，原来情该如不知，怎么说不可一念之间，把青春笔墨千言，怕留下故事一篇，今生如水当云茫茫，细细的完整，一情空叹雨水情长，一场空负尘世圆满，待把春风拂过，才知今生秋分月。สิบสาวป่วนสำนักตอนที่8ตามเข้ามาตั้งนานแล้วไม่เหนื่อยเหรอคิดไม่ถึงว่าคุณหนูซางฉีจะมองข้าดีขนาดนี้ดูท่าข้าคงได้รับการยอมรับจากเมียหลวงแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งคุณหนูซางฉีรู้ว่าคุณชายจั่วปิดบังความลับเอาไว้แถมท่านก็มาคลุกคลีอยู่กับพวกเราทั้งวันถึงวันนั้นนางคงไม่เปิดใจพูดกับท่านอีกแล้วเจ้าไม่ต้องมาขู่ข้าหรอกเรื่องที่พวกเจ้ามอบหมายข้าก็ทำอย่างรอบคอบไม่เคยผิดพลาดเลยพวกซีเจ้าอย่างเจ้ายังไม่พอใจงั้นก็ไปหาแนวร่วมคนอื่นเถอะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งข้าและเจ้าทำไมวันนี้คุณชายจั่วดูหงุดหงิดท่านไม่เคยมีท่าทีเช่นนี้กับข้าเมื่อก่อนท่านเป็นคนใจเย็นนี่เมื่อก่อนเจ้าก็เป็นคนตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดตรงๆแต่มาตอนนี้ทำไมเจ้าถึงกลายเป็นคนแปลกไปจากเดิมที่จริงข้ารู้ว่าคนที่ลอบฆ่าซางฉีคืนวันที่กลับจากบ้านเจ้าเป็นคนที่เจ้าส่งมาถ้าแพ้ไม่สำเร็จเจ้าก็ปกปิดฐานะตัวเองต่อแต่นี้ซางฉียังคงเชื่อใจเจ้าข้าให้อิสระเจ้าแต่สิ่งเดียวที่เจ้าห้ามทำคือการทำร้ายซางฉีเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางเป็นเพราะข้าถูกบังคับเจ้าเยี่ยนหวินจือนั่นกำลังสงสัยข้าเขารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนพวกเราไม่อาจรู้ได้ควรระวังเอาไว้ดีกว่านะข้าเข้าใจแล้วเส้นทางขนส่งเกลือทางใต้เกิดปัญหาสินค้าของเราเข้ามาไม่ได้ถูกทหารตามด่านคอยจับตาอยู่แสดงว่าจั่วกุ้ยเฟยให้สินบนไม่ทั่วถึงใช่ไหมช่วงนี้มีคนถวายฎีการ้องเรียนพวกเรามากขึ้นโดยจับจ้องไปที่เรื่องลอบขนส่งเกลือเถื่อนทางทะเลตอนนี้เราต้องหาทางเลี่ยงปัญหาข้ากำลังติดต่อคนดูแลเส้นทางบกดูว่าพอจะร่วมมือกับพวกพ่อค้าเมืองต่างๆหาเส้นทางอื่นเผื่อไว้ได้ไหมพ่อค้าเมืองอื่นจะไว้ใจได้เหรอทุกคนต่างทำเพื่อผลประโยชน์เพียงเจ้ายอมแบ่งผลประโยชน์ให้ก็จะมีคนทำตามเจ้าดีการค้าเกลือเถื่อนสร้างความมั่งคั่งให้สกุลจั่วท่านย่อมรู้มากกว่าข้าในเมื่อท่านบอกว่าไม่มีปัญหาก็ต้องไม่มีปัญหาเช่นนั้นคุณชายรีบเตรียมการขนส่งสินค้ารอบนี้เถอะข้าจะส่งคนที่ไว้ใจไปจัดการเรื่องนี้เพราะช่วงนี้ข้าออกจากเปี้ยนจริงไม่ได้ยังมีอะไรผูกมัดคุณชายจั่วไว้ได้ด้วยเหรอลูกสาวไทยไว้สินะคนของข้าเห็นเยี่ยนวินจือส่งคนแอบตามคุ้มกันนางตลอดนางเป็นคนทื่อๆไม่เข้าใจความรักชายหญิงหรอกถ้าข้าไปคอยดูนางเรียกว่าเหตุการณ์จะกลับตาลปัดพอเห็นท่านกระวนกระวายใจแบบนี้ข้า
าเองก็รู้สึกแปลกๆข้าคำนึงถึงภาพรวมถ้าอนาคตได้สกุลซามาเป็นพวกนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการคุณชายจัวท่านไม่จำเป็นต้องพูดให้มันดูดีหรอกท่านอย่าลืมสิ่งที่ตกลงไว้กับทางสีเจ้าล่ะทางนี้เจ้าค่ะแขกมาแล้วคารวะเย็นสีเย่วันนี้ข้ามีนัดกับคุณชายจัวแล้วคุณชายจัวเหรอเอ๊ะเย่ซื้อเย่มาได้ไงกันจูวนยวนในเมื่อท่านมาแล้วมาดื่มเหล้าฟังเพลงด้วยกันเถอะนะดีเหมือนกันเชิญรบกวนแม่นางเฉียนจิวมาเล่นดนตรีให้พวกเราศิษย์อาจารย์ฟังด้วยข้าจะไปเอาผีพาเดี๋ยวนี้รับรองว่าพวกท่านจะพอใจท่านซางมีข่าวดีท่านซางมีข่าวดีมีข่าวดีเฮ้ยท่านซางมีข่าวดีมีข่าวดีเฮ้ยเย็นเย็นเจ้าเลิกทำเอิกระเกินจริงแบบนี้สักทีได้ไหมถ้าพ่อข้าที่อยากให้ลูกสาวแต่งงานใจจะขาดมาได้ยินเข้าจะทำยังไงเนี่ยภูมิปัญญาและฐานะอย่างท่านซางไทยเว้ยคงไม่คิดแบบนั้นหรอกว่ามาจะมีเรื่องอะไรข้าหาตัวผู้อาวุโสชุดขาวที่เจ้าอยากพบได้แล้วได้ยินว่าเป็นยอดฝีมือรักสันโดษไม่ชอบทำตัวเด่นแต่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีถึงตอนนี้ก็ยังเป็นโสดยังโสดก็ไม่ได้บอกแล้วเห็นไหมเย็นเย็นข้าคิดว่าเจ้าคงรู้อะไรควรไม่ควรข้าเลยให้เจ้าไปมาหาสู่กับอาชีได้ไอเด็กคนนี้นี่เจ้าหาผู้อาวุโสอายุ60มาให้นางนี่เจ้าหาเพื่อนมาให้ข้าหรือหาลูกเคยมาให้ข้ากันแน่ท่านพ่อท่านเข้าใจผิดแล้วคนที่เขาหาเจอเป็นผู้มีคุณที่ช่วยเขาไว้ไม่ใช่แบบที่ท่านคิดใช่ไม่ใช่แบบที่ท่านคิดเลยจริงเด็กคนนี้ใช้ได้นะท่านหาผู้มีคุณเจอด้วยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆไปบอกพ่อบ้านของจวนให้จัดของขวัญตอบแทนไว้มากหน่อยผู้มีคุณจะต้องพอใจจำกัดไหมท่านพ่อไม่จำกัดตามใจเจ้าเลยข้ารู้ว่าท่านพ่อรักข้าที่สุด江树天光下，老老树声又回。พวกเราใกล้ถึงแล้วล่ะ曲水环袖竹绕，碧更不装明月又一明。万望天。君子自强不息，一生只争朝夕。人生天地，秋雪露。ที่นี่คงเป็นสถานที่เรียนการของยอดฝีมือคนนั้นน่ะถึงแล้วเหรอใช่ที่นี่แหละเดี๋ยวนะเย็นเย็นเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอจะดูสิจากเป็นจริงมาที่ยอดเขาหมอทิพย์เส้นทางที่มาถึงที่นี่ก็สะดวกรวดเร็วเขียนบนแผนที่อย่างชัดเจนแม้แต่บ้านหลังนี้ก็ยังแสดงบนแผนที่ด้วยอย่างกับกลัวว่าพวกเราจะหาไม่เจอเจ้าคิดว่ายอดฝีมือรักสันโดษจะมาเร้นการในที่เด่นชัดแบบนี้เหรอเรื่องนี้ข้าก็ไม่ได้คิดข้าลืมถามเจ้าไปเจ้าได้แผนที่มาจากไหนข้าไปสืบจากหอชิงเฟิงมาน่ะหอชิงเฟิงเฉียนจิ๋วให้มาเหรอเปล่าหรอกมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่นเข้ามาทักข้าเขาบอกว่าเขารู้จักก็เลยให้แผนที่นี้มาข้ากลัวว่า
คนที่รอพวกเราอยู่ในนั้นคงไม่ใช่ผู้อาวุโสชุดขาวแต่เป็นคนอื่นอะพวกเจ้ารออยู่ตรงนั้นพวกข้าจะเข้าไปดูไปเดินทางมาเพื่อตามหาผู้อาวุโสชุดขาวที่ช่วยชีวิตข้าผู้มาเยือนล้วนเป็นแขกพวกท่านเข้ามาเถอะมาเลยแขกเชิญไปฮะดูสินี่แหละผู้อาวุโสชุดขาวที่ข้าพูดถึงเจ้ากลับบอกว่าข้าคิดไปเองข้าไม่ได้คิดไปเองเห็นป่ะดูสินั่นไม่ใช่คนตัวเป็นๆนั่งอยู่ตรงนั้นหรอกเหรอใช้สำนวนไม่เป็นก็อย่าใช้เลยคนตัวเป็นๆอะไรกันน่ะระวังเธอเขาจะไม่รับเจ้าเป็นศิษย์นะซือเย่ซือเย่ตกใจตาเหลือกันเป็นแถวซือเย่ตอนนี้เป็นช่วงพักการศึกษาถ้าจะไม่ให้พวกเราพักบ้างเลยหรือไงทำไมต้องโผล่มาที่นี่ด้วยข้าน่ะเหรอเออข้าก็แค่มาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูเท่านั้นเองญาติผู้ใหญ่จริงสิข้าขอแนะนำให้เจ้าได้รู้จักท่านนี้คืออารองของข้าเองนามว่าเยี่ยนเฮ่อสิงอารองเหรออารองคือนี่พวกท่านเป็นญาติกันเหรอทำไมท่านไม่รีบบอกแต่แรกบอกเร็วกว่านี้พวกเราคงไม่ต้องลำบากจริงด้วยเจ้านี่ก็พูดจาแปลกๆเจ้าไม่ถามเขาจะบอกได้ยังไงข้าไม่ได้ถามเหรอลองนึกถึงตอนที่เจ้าอยู่ที่หอชิงเฟิงสิ oh. เจ้ามาสืบข่าวถึงที่นี่แล้วเจ้าไม่คิดจะถามคนที่มีวิธีจริงๆบ้างเหรอคนที่มีวิธีจริงๆใครจะรอบรู้ปานนั้นใกล้สุดปลายฟ้าอยู่ใกล้แค่สายตา oh. ใช่นะเขาคือคนที่ใหญ่ที่สุดในสำนักศึกษานั่นเองอาจารย์เฟิงที่จริงตอนนั้นข้าตัดสินใจจะช่วยเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้าน่ะกลับไม่รับมุกข้าเองนั่นไม่ใช่เพราะข้าเรื่องฝากตัวเป็นสิ่งสำคัญกว่าอ๋อใช่กลับไปแล้วค่อยคิดบัญชีกับท่านท่านอารองในเมื่อท่านเป็นญาติกับซือเย่แบบนี้ก็ยิ่งสนิทสนมและพูดง่ายขึ้นเยอะโปรดรับลูกศิษย์ไม่สิโปรดรับหลานศิษย์หลานศิษย์ก็ไม่ใช่อีกเอาเป็นว่าลำดับชั้นไม่สำคัญสำคัญคือขอให้ท่านรับพวกเราสองคนไว้เป็นศิษย์ที่พวกเราขึ้นมาคราวนี้ก็เพื่อฝากตัวเรียนวรยุทธ์กับท่านพูดเป็นต่อยหอยเลยรับค่ะรับเหรอหอยท่านแข็งใช้ได้นี่ดูดีมีแววคนไร้แววถอยไปเจ้าไม่ใช่พวกที่อยู่ไปวันๆแต่คนอย่างข้าไม่ชอบรับใครเป็นศิษย์รับแล้วก็ต้องสอนต้องอบรมก่อเรื่องมาข้าก็เดือดร้อนเพราะมีชื่อเสียงข้าก็วุ่นวายวิชาของข้าเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าท่านพูดจาเลวร้ายอะไรกันเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านหรือไงพูดมาได้ว่าไม่รับลูกศิษย์อย่าพูดจาเลอะเทอะอย่าเยอะนักที่นี่ไม่ใช่สำนักศึกษาของเจ้าอย่าคิดว่าพูดอะไรก็พูดได้นะรู้จักเซ็นเซอร์ตัวเองบ้างท่านรองที่จริงท่านไม่เห็นต้องรีบปิดประตูใส่หน้าพวกเราเลยข้าน่ะนี่ข้ากับเย็นเย็นไม่เหมือนกันนะคนอย่างข้าเป็นพวกถ่อมตนขยันขันแข็งข้าไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นคนไม่โดดเด่นไม่มีอนาคตอะไรหรอกต่อไปไม่อยู่ในยุทธจักรคงไม่มีผลงานอะไรแบบนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าข้าจะโด่งดังอะไรมันเหมาะมากที่ข้าจะเป็นศิษย์ยอดฝีมือรักสันโดษอย่างท่านจริงไหมแหมรู้จักประหลอกนั้นเนี่ยใช่พวกเจ้าทั้งสองคนหนึ่งเป็นลูกสาวของไทยเว่ยโตที่ชายแดนเป็นศิษย์หญิงคนแรกของสำนักศึกษาอีกคนเป็นตีจือของไทยซื้อเป็นหนุ่มเจ้าสำรางของเปี้ยนจริงชื่อดังปังบุริเย่พวกเจ้าจะมาหลอกข้าอย่างนั้นเหรอสิหมดเลยรู้สิข้าอัปเดตตลอดนี่หลานชายลูกศิษย์ของเจ้าจะดูแลเองเถอะและจะพักที่นี่กี่วันก็ตามใจแต่ข้าจะไม่รับศิษย์ใหม่โดยเด็ดขาดเศรษฐกิจไม่ดีเก็บค่าเทอมไม่ค่อยได้ไม่สอนละเนอะเขารู้ได้ไงข้าก็ไม่รู้นี่แหละยอดฝีมือ
นี่เจ้ามาหาข้าถึงที่นี่เพื่อจะเด็กสกุลซางอย่างนั้นเหรอ3วันก่อนท่านรู้จักนางเหรอฮะท่านจะไม่รู้ได้ยังไงลูกสาวของไทเว่ยเป็นศิษย์หญิงคนแรกของสำนักศึกษาเชียวนะ แต่จะว่าไปแล้วข้ากับนางก็มีวาสนาต่อกันนะเนี่ยครั้งก่อนข้าเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้ด้วยไม่อยากซวยจริงสิเพราะว่าท่านช่วยชีวิตนางเอาไว้นางก็เลยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะขอฝากตัวเรียนวรยุทธ์กับท่านไม่ไอ้เรื่องฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ยาดีกว่านะที่ข้ามาอยู่บนเขานี่ก็เพื่อหาความสงบถ้าลูกสาวของไทเว่ยมาที่นี่บริวารยกขยงมาข้าก็วุ่นวายตายยังดีนะที่บ้านข้าเงียบสงบรับหูรับตาผู้คนพระเจ้าปิดไว้เป็นความลับนางไม่มีวันหาข้าเจอหรอกข้าน่ะปล่อยข้อมูลที่อยู่ของท่านออกไปแล้วอะไรนะปล่อยข้อมูลโอ้โหเลอะเลยนี่จะปล่อยไปได้ยังไงเนี่ยฮะหมายความว่ายังไงจะต้องบอกให้ยายเด็กคนนั้นรู้แน่ๆเลยเนี่ยเปล่าหรอกทำแบบนั้นเดี๋ยวนางจะรู้ว่าข้าช่วยนางสิแล้วที่เจ้าทำอยู่ไม่ได้เรียกว่าช่วยละข้าก็แค่ปล่อยข้อมูลที่อยู่ของท่านออกไปยังไม่ถือว่าช่วยหรอกอีกอย่างต่อให้นางขึ้นเขามาได้การจะรับนางเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านอาอยู่ดีขอยืนยันคำเดิมไม่รับศิษย์อ๋องั้นก็ดีละซางชีมีข้าเป็นอาจารย์คนเดียวก็พอแล้วข้าไม่อยากให้นางมีอาจารย์เพิ่มอะไรของมันช่วยขยายความคำพูดของเจ้าหน่อยสิคืออย่างนี้ยังไงท่านจะไปรับนางเป็นศิษย์ก็ได้แต่ต้องสอนวรยุทธ์ให้นางถ้าทำอย่างที่เจ้าว่าสอนวิชาให้กับนางจะไปนับเป็นอาจารย์ก็เหมือนกับข้าปลูกต้นมะม่วงเอาไว้ในบ้านพอออกดอกออกผลคนข้างบ้านมาสอยมะม่วงข้าไปแล้วข้าจะปลูกมะม่วงทำไมให้เปลืองปุ๋ยงั้นก็รับนางเป็นศิษย์สิมึงก็วกมาเรื่องเดิมอีกแล้วทำไมข้าต้องสอนนางด้วยอ่ะเรื่องมันยาวนะท่านอ่ะถ้ายาวนี่เรื่องใหญ่เลยใช่หรือเปล่านางหนูได้ไปก่อเรื่องมาใช่ไหมล่ะโอ้ยข้ารู้แหมจะว่าไปแล้วนะเมื่อก่อนนี้เจ้าเองก็เอาแต่คิดถึงซางอุ่ยตอนนี้ดันมีซางฉีเพิ่มมาอีกคนหนึ่งถามจริงๆตัวเจ้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนสกุลซางนักหนาเนี่ยเฮ้ยข้าจะข้องเกี่ยวกับสกุลไหนถ้าไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจหรอกขอแค่ซางฉีได้เรียนวิทยุกับท่านที่นี่ให้นางปกป้องตัวเองได้ข้าก็พอใจแล้วเจ้าเนี่ยดูเป็นห่วงนางมากเหลือเกินนะท่านคิดมากเกินไปข้าน่ะคิดมากก็ได้ให้ก็ได้ข้าคิดมากไปเองก็ได้งั้นทำตามที่เจ้าว่ากันแล้วกันนะแต่ข้าจะต้องขอบอกเจ้าก่อนนะสิคนนี้ข้ารับไว้ก็ได้แต่ว่าข้าจะรับนางไว้ด้วยวิธีไหนนั้นข้าจะตัดสินใจเองไม่มีปัญหางั้นก็รินชาสิข้าพูดจรินให้ท่านข้าเพิ่งพ่นทิ้งไปเมื่อกี้ไม่เห็นหรือไงรินชาสิเออซือเย่เป็นยังไงบ้างซือเย่เป็นไงบ้างเขาดีใช่ไหมหน้ายิ้มแย้มเชียวได้หรือเปล่าเห็นไหมข้าบอกแล้วอารองยืนยันว่าไม่อยากรับพวกเจ้าเป็นศิษย์แต่ว่าข้าน่ะเกลี้ยกล่อมอยู่นานพอสมควรในที่สุดเขาก็ยอมฟังยอมฟังเหรอยอมฟังแล้วแล้วพวกเราต้องทำอะไรบ้างถ้าจะให้เขารับพวกเจ้าเป็นศิษย์แล้วก็ต้องดูว่าพวกเจ้าตั้งใจจริงไหมตั้งใจสิตั้งใจแน่นอนใช่ต้องตั้งใจอยู่แล้วพวกเราบุกป่าฝ่าดงมาก็เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์พูดไปก็เท่านั้นเหรอเขาบอกว่าเขาอยากดื่มเหล้าที่ชาวบ้านบนเขาหมักก่อนค่ำวันนี้ถ้าพวกเจ้าหามาให้เขาได้ก็จะถือว่าผ่านการทดสอบในด่านนี้แล้วเหล้าไปที่จริงการมาฝากตัวเรียนวิชานอกจากเหนื่อยแล้วก็ไม่เห็นยากอะไรอ่ะเงี้ยเงี้ยซือเย่เย็นเหี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่บาดเจ็บใช่ไหมข้าไม่เป็นไรซือเย่จู่ๆท่านโผล่มาที่นี่ได้ยังไงข้าจะโผล่มายังไงก็ช่างแต่ถ้าข้าไม่มาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพวกเจ้าจะรับมือเองได้เหรอข้าสับพร่าไปหน่อยท่านดูสิถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้คงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะส่งเขากลับบ้านเถอะไม่ได้นะเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์พวกเจ้าเตรียมการตั้งนานจะหยุดอยู่นี่ไม่ได้ที่นี่เป็นป่าลึกไม่มีคนอยู่ข้ารอพวกเจ้าอยู่นี่พวกเจ้ารีบไปหาเหล้ามาเถอะไม่ได้พวกเราจะทิ้งเจ้าไว้คนเดียวได้ยังไงอีกอย่างเขาเป็นป่าลึกอ่านมีสัตว์ร้ายขาเจ้าเป็นแบบเนี้ยคงวิ่งหนีไม่พ้นหรอกคุณหนูถ้าอยู่เป็นเพื่อนคนชายเหยียนก็ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าจะรีบส่งข่าวหาท่านที่นี่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้าน
ท่านกับซีเย่ไปก่อนเถอะใช่มีเหรียญเพียงดูแลข้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าไปเถอะได้พวกข้าจะรีบไปรีบกลับจะดูแลเหรียญที่เจ้าค่ะจะดูแลเหรียญเพียงด้วยล่ะไปเถอะขอบคุณซีเย่ท่านระวังหน่อยเจ้าหิวหรือยังนิดหน่อยนี่เจ้าติดของกินขึ้นเขามาด้วยเหรอข้าน่ะเตรียมการไว้รอบคอบมีไว้ตอนจำเป็นเราจะไปดูว่าออกมาแล้วจะเจออะไรอีกอย่างถ้าข้าไม่เตรียมการไว้ก่อนปล่อยให้คุณหนุ่นลำบากถ้าก็มีความผิดนะสิถ้าข้าไม่เห็นแก่ที่เจ้าได้รับบาดเจ็บข้าคงไม่ให้เจ้ากินหรอกอ่ะกินซะได้เลยตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าเป็นแค่เด็กผู้หญิงปากร้ายคิดไม่ถึงว่าข้าประเมินเจ้าต่ำไปแน่อยู่แล้วตอนข้าอยู่ชายแดนกับคุณหนูจะประสบการณ์มาแล้วทุกแบบข้าน่ะนอกจากเรื่องปากที่คุมไม่ค่อยได้แล้วอย่างอื่นข้าก็ไม่มีปัญหานะเรื่องนี้คล้ายกับข้าเลยยูกอนเจ้าตามหลังเข้ามาเดินเร็วหน่อยสิมีอะไรต้องกังวลด้วยลีลาอยู่นั่นไม่เห็นต้องกลัวเลยเล่าระหว่างทางนั่นน่ะก็จริงสิหลานชายจู่ๆข้าก็นึกได้ว่าข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าไปเข้าไปคุยกันในบ้านเถิดนะเร็วเข้าเลยก็มาๆๆๆๆอ่ะแล้วไปๆๆๆๆใจหลบท่านหลบอย่าเพิ่งหงุดหงิดเดี๋ยวดีเองตามเข้ามาตามเข้าไปก็ได้เล่าเอาอีทางนี้ทางนี้ทางนี้เข้ามา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 เลยเร็วๆเข้าอย่าชักสีหน้าแล้วโดนจับได้ปิดประตูก่อนเรียบร้อยนี่อรองฮะข้ามีเรื่องจะถามค้นหาในห้องนั้นท่านใช้ได้งานข้าใช่ไหมเจ้าก็รู้ว่าข้าอายุมากแล้วชอบคิดเล็กคิดน้อยสิทธิ์ของเจ้าขึ้นเขามารบกวนข้าแถมยังมีให้ข้ารับพวกเขาเป็นลูกศิษย์ถ้าข้าไปแกล้งเขาสักหน่อยชีวิตมันจะไม่สดชื่นนะถ้าได้แกล้งคนอื่นแล้วคืนนี้จะนอนหลับสบายใครบังคับให้ท่านรับสิทธิ์เหรอยังจะถามอีกเจ้าทำแบบนั้นไม่เท่ากับบังคับข้าเหรอเอาเถอะนะเอาเถอะเอาเถอะเจ้าก็แค่ตกใจเรื่องขนหานเรื่องเล็กจะตายไปนะแต่เองแต่ว่าข้าน่ะสูญเสียความสงบสุขข้างนอกมีเหล้านารีแดงที่ข้าเก็บไว้30ปีข้าจะเอาให้เจ้าดื่มสักหน่อยถือเป็นการชดเชยกันแล้วกันนะว้ายมองไงมันยืนกันนานแล้วหรือเข้ามาใหม่เนี่ยอุ๊ยมีเหล้ามาด้วยเหล้าได้มาแล้วตอนนี้มาคุยกันเรื่องฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้เลยไหมน่ะเห็นไหมนอนมีคนก็ได้ถึงยังไงพวกเจ้าก็เป็นสิทธิ์ของหลานชายข้าข้าจะยกเว้นให้สักครั้งหนึ่งเฮ้ยช้าก่อนช้าก่อนข้าจะรับพวกเจ้าเป็นสิทธิ์ก็ได้แต่ว่าไอ้หลานชาย
จะออกไปก่อนไปเร็วสิไปชิวๆคงจะคิดอะไรพี่เลนได้อีกแล้วล่ะสินั่นรู้อีกรู้เยอะนะเราเนี่ยข้าน่ะอายุมากกำลังวังชามีจำกัดเจ้าสองคนน่ะข้าจะรับเป็นศิษย์ได้แค่คนเดียวคนเดียวเหรอฮะไม่เหมาะสมเลยเราสองคนขึ้นเขามาด้วยกันตอนนี้ท่านบอกจะรับแค่คนเดียวมันดูไม่เหมาะสมนะท่านใช่ตอนอยู่ที่สำนักเราสองคนสนิทกันอยู่กับพี่น้องแทบจะฝากชีวิตไว้กับอีกคนอย่าเพ้อเจ้อท่านบอกจะรับแค่คนเดียวแบบนี้โหดร้ายเกินไปไหมเฮ้ยข้าบอกว่าข้าจะรับสิทธิ์แค่คนเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าจะไล่อีกคนกลับไปนี่ท่านอยากจะอยู่ที่นี่ก็มาเป็นคนรับใช้ข้าก็ได้ไม่ว่าคนรับใช้ที่เรียกคนรับใช้ก็เป็นแค่วิธีการเรียกเท่านั้นข้าไม่ได้ให้เจ้าเป็นคนใช้จริงๆสักหน่อยก็แค่ช่วยทำงานนั่นนิดนี่หน่อยแล้วงานน่ะไม่ได้ให้ทำเปล่าๆนะถึงข้าจะรับสิทธิ์แค่คนเดียวก็จริงแต่ถ้าอีกคนทำงานเสร็จแล้วอยู่ว่างๆก็มาดูการสอนแล้วก็ฝึกตามไปด้วยก็ได้ข้าจะช่วยชี้แนะนะได้งั้นเป็นอันตกลงตามนี้นะเอาตามนี้อืมดีข้าจะให้โจทย์เพื่อเป็นการทดสอบเจ้าทั้งสองคนใครทำเสร็จก่อนคนนั้นจะได้เป็นลูกศิษย์ของข้าว่ามาได้เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยข้าอยากได้ชุดที่ใส่อยู่ด้านในของเย็นหินจือเจ้าสองคนไปเอาไหมข้าทีเสื้อใส่ด้านในนี่เหรอไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นผู้หญิงจะไปเอาชุดผู้ชายมาได้ยังไงถ้าเจ้าไม่ทำก็แปลว่าเจ้ายอมแพ้มันไม่ยุติธรรมข้าทำได้นี่ข้าก็ทำได้ใครทำได้ได้เป็นสิทธิ์ข้าเย็นๆจะมีอะไรเหรออ๋อเปล่าเปล่าซือเย่เรื่องฝากตัวเป็นศิษย์ท่านจะช่วยข้าเต็มที่ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณซือเย่ซือเย่ข้าจะรินเล่าให้ท่านเฮ้ยซังฉีจงมาคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้คือข้าไม่ทันระวังนี่เล่าช่วยขอโทษด้วยซือแย่ซังฉีนี่เจ้าซือแย่ขอโทษด้วยข้าไม่ทันระวังซือแย่ถ้าไปอาบน้ำเถอะข้าจะเตรียมน้ำร้อนให้นะรีบไปเลยเร็วข้าได้สิข้าไปละง่ายลูกไม้นี้เด็ดทำไปได้นะข้าจะสู้นางได้ยังไงเออสือเย่ข้าเตรียมให้ท่านพร้อมแล้วท่านไปอาบเถอะอ๋อจริงสิเสื้อผ้าที่เลอะท่านโยนไว้ข้างนอกเดี๋ยวข้าจะเอาไปซักให้ไม่จะเป็นหรอกได้ข้าเป็นคนทำเลอะข้าต้องรับผิดชอบสิงั้นก็ได้ถอดเลยถอดถอดสิทำไมแต่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเอออยู่ในนี้มันคงจะไม่เหมาะนะเออเออไม่เหมาะข้าออกไปละถอดตามสบายเลยถอดเลยHuh?
บอกให้ออกไปไงไม่งั้นท่านเอาชุดใส่ด้านในให้ข้าสิออกไปสิไปข้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นรีบออกไปมันได้หนีบชายกระโปรงค่ะเฮ้ยยื่นเฮือสิงให้พวกเจ้ามาเอาชุดที่ใส่ด้านในของข้าเจ้าก็เลยจงใจทำของกินหกใส่ข้าเพื่อให้ข้าไปอาบน้ำคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วสินะฉลาดไม่ฉลาดเจ้าไม่ฉุกคิดบ้างเหรอว่ามันมีอะไรแปลกๆนะข้าไม่ควรบุกเข้าไปในห้องน้ำที่ท่านตำหนิก็ถูกต้องแล้วใช่แต่ข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้หรอกเจ้าอยู่กับข้าที่นี่ตั้งนานทำไมไม่เห็นเย็นเย็นเลยแม้แต่เงาเจ้าคิดว่าแผนตัวเองดีเลิศที่จริงแล้วเจ้าถูกคนอื่นตัดหน้าไปแล้วต่างหากเหรอวิร้ายจริงไอ้ยาอาฉีอีสานฉีเจ้ากลับมาแล้วเหรอเย็นเย็นเจ้าใช้ลูกไม้อะไรเนี่ยนี่พูดแบบนี้ไม่ถูกเด้อนี่เป็นของที่ข้าได้มาจากมือของซือเย่เลยตั้งหากเล่าเฮ้ยจบแพ้แล้วอาฉีสร้างฉีเล่นลูกไม้สกปรกเจ้าก็ใช้วิธีสะอาดสะอาดสิฮะท่านยี่นโปรดชี้แน่เจ้าน่ะรีบไปหายี่นหวินจือแล้วก็บอกเขาว่าจะช่วยซักผ้าให้เขาแค่นี้ก็ได้แล้วโง่จริงสุดยอดยอมรับความพ่ายแพ้เธอเทียนลงเขาไปเมื่อไหร่ข้าจะจัดการเจ้าคอยดูอาจารย์เป็นคนบอกข้าเองอาจารย์เหรอเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วเหรออาจารย์ท่านต้องช่วยสิทธิ์ด้วยนะขอรับสร้างฉีคนนี้ร้ายเหลือเกินยังจะด่าข้าอีกเหรอข้าเจ้าจะทำอะไรอ่ะอย่านะอย่าเลิกตีมากอย่านะอย่านะอย่านะมาสิยังอีกอย่านะเฮ้ยได้นะเฮ้ยยืนมาเลยเฮ้ยอาจารย์ช่วยข้าด้วยเป็นไงข้ารับเย็นเย็นเป็นสิทธิ์แล้วถ้าข้าอยู่ที่นี่เจ้าไม่มีทางรังแกเขาได้หรอกถ้าเจ้าไม่ยอมเป็นคนรับใช้ก็กลับบ้านไปเจ้าเลือกเอาแล้วกัน宿命开始执念，那一瞬，我无缘用这辈子换瞬时相知，用千种心事留下我的位置。不过是爱的坚持，深深了倾慕彼此，我才拥有这一世。不过是念着旧事，变成了我的折纸。绝不能为之，为这完美的故事，是风筝决绝的样子，心却在未露的城市，切换了开始，失了未知爱的原始。我写下星月的沉思，我也接受了这轮转的伤势，将爱从淡薄淡。从淡薄探视，融成了深刻。